สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องท็อป5อันดับประเทศไทยนะครับวันนี้มาดูท็อป5อันดับโบรกเกอร์ Forex ในปี2020นี้นะครับไปดูกันเลยครับอันดับที่5ก็คือโบรก IC Market นะครับเป็นโบรก Forex ที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวในปี2017นี้นะครับเรื่องของความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าจัดตั้งที่ประเทศออสเตรเลียนะครับข้อดีของ IC Market นี่ก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือครับคือจัดตั้งที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีสเปรดที่ต่ำนะครับแล้วก็ระบบการซื้อขายรวดเร็วและเสถียรนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายคือเทรดได้ทั้งค่าเงินดัชนีนะครับหุ้นแล้วก็ทองคำน้ำมันพันธมิตรนะครับแล้วก็เงินดิจิตอลต่างๆนะครับข้อเสียของตัว IC Market นี้นะครับก็คือไลฟ์แชทคนไทยนะครับให้บริการไม่เป็นเวลานะครับคือเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง8โมงเช้าตามเวลาในไทยนะครับซึ่งเทรดเดอร์คนไทยบางคนจะแชทเข้าไปก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่เขาทำการนะครับแล้วก็ตัวแชทนะครับการถามปัญหาเวลาเทรดนะครับต้องรอคิวนานบางคนรอถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาการถอนเงินเรื่องการถอนเงินครับค่อนข้างนานครับคือใช้เวลา4วันทำการถึงจะได้รับเงินนะครับซึ่งจะแตกต่างจากบล็อกเกอร์อื่นเช่นตัว XM Xnet ต่างๆคือใช้เวลาถอนเงินแค่10นาทีเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับถ้าคุณอย่างเช่นคุณถอน 300,000 บาทใช้เวลาแค่10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเงินเข้าบัญชีเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียของ IC Market อีกอันก็คือยังไม่สามารถฝากถอนผ่านกสิกรไทยได้นะครับก็คือตอนนี้ฝากถอนได้4แบงก์ก็คือกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์และกรุงศรีแค่นั้นนะครับPepper Stone นะครับอันดับที่4นะครับโบรก Pepper Stone นะครับเป็นโบรกเกอร์ชาวออสเตรเลียนะครับที่มีค่าสเปซต่ำนะครับข้อดีของโบรกนี้เนี่ยก็คือกราฟมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ระบบสมบูรณ์นะครับซื้อง่ายซื้อขายเร็วนะครับแล้วก็มีสเปซต่ำนะครับแล้วก็รองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็มีแชทไลน์ ID Pepper Help 01นะครับใครติดปัญหาก็แชทไปถามได้นะครับแล้วก็ฝากถอนหลายช่องทางนะครับเช่น PayPal นะครับแล้วก็ธนาคารออนไลน์นะครับแล้วก็ฝากถอนฟรีขั้นธรรมเนียมนะครับข้อเสียของPepper Store นะก็คือการถอนเงินนะครับใช้เวลานานไปหน่อยนะครับก็คือประมาณ 1-3 วันทำการนะครับซึ่งวัยรุ่นหรือขาเทรดที่ต้องการจะเติมมาร์จิ้นหรือว่าต้องการเงินมาใช้ด่วนๆอาจจะไม่ค่อยถูกใจนักนะครับแล้วก็เงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่200ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็การฝากผ่านธนาคารไทยโดยตรงยังทำไม่ได้นะครับแล้วก็การถอนเงินยังมีค่าธรรมเนียมในบางช่องทางนะครับแล้วก็โบรก Pepper Store นี้นะครับไม่มีโบนัสนะครับแล้วก็ไม่มีโปรโมชั่นนะครับอันดับที่3ครับก็คือ FBS นะครับก็คือ FBS เป็นโบรกที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศเยอะนะครับในไทยก็นิยมพอสมควรนะครับข้อดีของ FBS ก็คือleverage นะครับ1ต่อ 3,000 นะครับแล้วก็VPS ฟรีเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับแล้วก็สเปรดไม่แพงนะครับแล้วก็ฝากถอนง่ายนะครับได้ทุกธนาคารรองรับ e-currency นะครับทั้งบัตรเดบิตบัตรเครดิตได้หมดนะครับแล้วก็มีโบนัส 100% นะครับแล้วก็โปรโมชั่นการฝากนะครับแล้วก็การเทรด EA รองรับทุกรูปแบบสำหรับตัว EA ที่จะใช้หรือว่าโรบอทนะครับแล้วก็การซื้อขายไม่มีรีโคดนะครับแล้วก็การถอนเงินก็ถือว่าเร็วนะครับถ้าเป็น VIP นะครับก็สามารถถอนได้ภายใน20นาทีนะครับ
แล้วก็มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลทุกๆเดือนครับสำหรับใครที่ชอบแข่งขันแข่งเทรดก็มาสมัครได้นะครับแล้วก็ในไทยมีออฟฟิศ3สาขานะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตภาษาไทยคือมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามเป็นคนไทย24ชั่วโมงนะครับข้อเสียของ ABS นะก็คือไม่มีระบบ copy trade เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่สามารถถอนเงินได้นะครับแล้วก็บางครั้งกราฟแสดงไม่ตรงกับราคาที่เป็นจริงนะครับอันดับ2ก็คือ XM นะครับคือเป็นโบรกเกอร์ที่ก่อตั้งในปี2009นะครับและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับข้อดีของ XM นะก็คือ leverage 1ต่อ888นะครับแล้วก็มีโบนัส 50% นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้เป็น margin ในการเทรดได้นะครับแล้วก็ในการฝากในการสมัครครั้งแรกสำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครจะได้โบนัส30เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วการถอนเงินนะครับไม่จำกัดนะครับแล้วก็โปรโมชั่นจะมีบ่อยๆสำหรับ XM นะครับแล้วก็EA นะครับรองรับทุกรูปแบบนะครับแล้วก็บล็อก XM นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการจัดแข่งขันชิงเงินรางวัลทุกๆเดือนนะครับแล้วก็มีไลฟ์แชทภาษาไทยซัพพอร์ตนะครับใครที่เทรดติดปัญหาก็แชทไปถามได้ตลอดนะครับข้อเสียนะครับก็คือM ใช้ MQL 5นะครับจึงไม่สามารถ copy trade ได้นะครับแล้วก็ space นะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับ space ไม่ถูกนะครับVPS ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญการฝากเงินบางครั้งไม่เสถียรนะครับคือบางครั้งเราจะรีบฝากเพื่อไปเติมเงินในพอร์ตนะก็ถ้าไม่เสถียรทำให้เราเติมไม่ทันต้องให้พอร์ตล้างไปก่อนเป็นต้นนะครับอันดับ1ก็คือเป็นบล็อกที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่กับคนไทยมานานตั้งแต่ปี2008นะครับคนไทยนิยมเทรดเยอะนิยมในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามอินโดฟิลิปปินในแถบเอเชียเนี่ยครับบล็อก Xnet จะนิยมเยอะครับเพราะว่าฝากเร็วถอนเร็วนะครับแล้วก็บล็อกนี้ได้รับรางวัลหลายปีซ้อนทุกปีครับข้อดีของ Xnet ก็คือก่อตั้งมานานนะครับคือมีความมั่นคงสูงนะครับแล้วก็ในปี2020นี้นะครับสามารถถอนเงินได้สูงสุดครั้งละ 300,000 ต่อครั้งนะครับแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวันนะครับถ้าใครเทรดแล้วมีกำไรก็ถอนได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเงินเข้าบัญชีทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อก IC Market หรือบล็อกอื่นๆบางทีต้องใช้เวลา4วันเงินถึงจะเข้าบัญชีนะครับในการถอนเงินครับแต่บล็อก Xnet นี้ก็เขาการันตีเรื่องของนโยบายง่ายและเร็วนะครับทั้งฝากทั้งถอนเร็วนะครับแล้วก็ข้อดีของ Xnet ก็คือ leverage 1ต่อ 2,000 แล้วก็1ต่อไม่จำกัดนะครับแล้วก็ space ต่ำเริ่มต้นที่ 0.1 แล้วก็ถ้าเป็นบัญชี ECN นี่ก็ 0.0 นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมฟรีนะครับทุกอย่างทั้งการฝากการโอนนะครับแล้วก็รองรับการฝากถอนหลายช่องทางครับทั้งธนาคารออนไลน์นะครับ e-currency บัตรเครดิต Visa Mastercard Web Money ต่างๆนะครับแล้วก็โบนัสฝากเงิน 60% นะครับแล้วก็ระบบการซื้อขายเสถียรนะครับมีความมั่นคงสูงมีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้หลายอย่างทั้งทองทั้งแร่ทั้งBitcoin ก็เทรดได้นะครับสำหรับ Xnet แล้วก็ EA นะครับรองรับทุกรูปแบบนะครับแล้วก็รองรับภาษาไทยไลฟ์แชทภาษาไทย24ชั่วโมง7วันนะครับสำหรับ Xnet นะครับข้อเสียของ Xnet นะครับก็คือบางครั้งระบบรวนหรือไม่เสถียรบ้างในจังหวะที่ข่าวเศรษฐกิจกำลังออกจะออกนะครับคือจังหวะนั้นจะอาจจะมีผู้เทรดเดอร์เข้าไปใส่ออเดอร์เป็นปริมาณเยอะนะครับทำให้ไอตัวกราฟนะครับมันจะมีรีโคดบ้างนะครับทีนี้ส่วนตัวผมก็ใช้ Xnet นี่เป็นการเทรดเป็น
เป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ผมจะมาเทรดที่เอ็กเน็ตเพราะว่าผมชอบการฝากเงินและการถอนที่เร็วนะครับแต่จริงผมเทรดทุกโบรกนะครับแต่ว่าจะกระจายกันไปแต่เน้นที่เอ็กเน็ตเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันเร็วๆถอนเร็วฝากเร็วครับผมก็เลยมาเทรดที่นี่นะครับอย่างผมถอน600เหรียญเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็เงินก็เข้าบัญชีแล้วนะครับซึ่งทันใจดีนะครับแต่ถ้าไปฝากที่ IC Market หรือไปถอนที่ IC Market ต้องใช้เวลา4วันนะครับถึงเงินถึงจะเข้าบัญชีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นท็อป5อันดับโบรกเกอร์ Forex ของปี2020นี้นะครับใครรักโบรกไหนชอบโบรกไหนก็ไปสมัครกันได้นะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมรีบทำคลิปนี้นะครับจะออกไปทำธุระข้างนอกนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับขอบคุณครับ